ไม่ได้มาสยามนานมากแล้วครับจริงๆเขารีโนเวทใหม่มีความเป็นคล้ายกับเกาหลีมากขึ้นนะตอนนี้เขาบอกว่าที่สยามเนี่ยมันมีแซลมอนเดี๋ยวพวกเราสั่งอาหารกันจัดมาครับสั่งอยู่คนเดียวเอาดิครับไม่พลาดครับผมก็ประกาศดองตัวนี้เอาทุกเมนูเลยก็จบนุ้ยฮะพี่เป็นคนเดียวที่ไม่เคยหัวร้อนกันครับเลยโอ้ยเป็นร้านที่สามารถเริ่มจะเรียกน้ำตาผมได้นะครับขึ้นมาเลยได้แล้วเลยมาครับโอ้โหสวัสดีครับนะฮะลุยครับคุณสาวสาวปลาเลยค่ะโอ้สาวแบบนี้ปากผมฉีกมาเลยครับสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับ EP นี้นะคะเรา2คนอยู่กันที่สยามสแควร์ครับเขาบอกว่าเขาปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาส่องเขาหน่อยว่าเขาปรับอะไรไปบ้างสมัยก่อนตอนวัยรุ่นนะมาทุกวันเดี๋ยวนี้พอจะมานี่คือนี่แพงแต่งตัวฮิปสุดนะทุกคนใส่ผ้าใบโอ้โหฮิปวัยรุ่นหรือยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะนั่นแหละโอเคได้วันนี้เราไม่ได้มาแค่2คนครับครับเรามีแขกรับเชิญด้วยนะคะซึ่งแขกรับเชิญเราจะเป็นใครเดี๋ยวตามไปดูกันแต่ก่อนอื่นได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของเรานะครับมาเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรที่สยามสแควร์บ้างไปครับนี่คืออะไรเอามาให้พี่ตูผมแปลอ๋อนี่คือแขกรับเชิญของเราสองคนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอ้ยวันนี้นะการบ่าย 3:00 น.ครับใช่ครับเฮียต้ามากี่โมงคะบ่ายโมงครึ่งครับบ่ายโมงครึ่งมาทำอะไรหนูถึงหนูยังแซวเลยพี่เดี่ยวทำไมมาเร็วจังมันไม่เห็นว่าผมจะไปโปรโมทละครนะฮะที่ช่อง3ก่อนแล้วก็ไม่ได้มาสยามนานมากแล้วครับจริงๆก็เลยจะมาอัปเดตความเป็นวัยโอ้โหเดี๋ยวตั้งแต่เรียนจบอ่ะพี่นานมากๆก็แบบมาทำงานแล้วก็กลับอะไรเงี้ยน่าจะมีเอาง่ายๆอย่างต่ำๆนี่มี10ปีไม่แต่สมัยก่อนเป็น OIC ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ OIC ครับผมมาบ่อยมากมาทำกิจกรรมมานู่นมานี่เนี่ยก็เลยแบบงั้นอัปเดตหน่อยร้านอาหารแบบที่เราเคยกินอะไรเงี้ยตรงไหนเปลี่ยนแปลงไปบ้างอยู่ครับอยู่จริงๆอยู่ข้างร้านนะนี่ไงร้านปิรันย่าปิรันย่าอยู่ทนจริงใช่แต่เรียนม.ปลายกันเลยแล้วก็มีอินเตอร์ใช่มีอินเตอร์ที่อยู่อายุเนี้ยก็เป็นปิรันย่าถ้าเป็นยุคของวดีต้องเป็นอันนี้สีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าก็ยังสีฟ้าอยู่สีฟ้ายังอยู่นะถ้าเกิดว่าที่เด็กฮิปๆเขามานั่งกันอ่ะคือสีฟ้าสมัยก่อนใช่โอ้ยถ้าเก่าไปสีฟ้านี่เป็นนิวไลท์ท็อปไลท์นะแถวนั้นนะนิวไลท์สเต็กนิวไลท์ไม่อยู่แล้วไปหมดแล้วใช่สเต็กนิวไลท์ไปนานแล้วเพราะว่าไม่หมายถึงว่าเขาไปเปิดที่อื่นไปเปิดที่อื่นหมดสัญญาเพราะเป็นขาประจำเลยสัญญาแกมอยู่คือแก๊ปไม่รู้เอ๊ะชื่ออะไรไม่ทันเลยสมัยนั้นแก๊ปยังคุ้นแค่อินเตอร์ค่ะยังเดินถนนที่แถวบ้านนี้สมัยก็ไม่รู้จักถ้าเดินไปอีกล็อกนึงนะจำไม่ได้แล้วครับจำไม่ได้แล้วตรงถนนใหญ่จำไม่ได้แล้วเขาเปลี่ยนถนนขึ้นมาใหม่หมดเดี๋ยวเราไปดูกันเขารีโนเวทใหม่มีความเป็นคล้ายกับเกาหลีมากขึ้นนะแล้วยกระดับพื้นใหม่พอระน้ำท่วมมาต่อไปแมลงสาบจะไม่วิ่งแล้วทุกอย่างจะเรียบและดีมากพอฝนตกปุ๊บจะเจอแมลงสาบเกาะกลุ่มกันน่ากลัวใช่ใช่สมัยก่อนนู้นเลยมิชชั่นของวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นเด็กสยามกันหมดเลยเราก็จะมาดูว่ากิจกรรมในสยามของเราในแต่ละคนเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างครับได้เลยวันนี้เขาบอกว่าที่สยามเนี่ยมันมีฟอสซิลจริงไม่บอกก่อนผมจะได้ไปหาแต่มาตอนบ่ายโมงเนี่ยพี่ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนใช่บอกว่ามันมีฟอสซิลซึ่งมันอายุเท่าไหร่นะ65ล้านปี65ล้านปีแอมโมไนท์ใช่ขอลุงมากใช่65ล้านปีแล้วสูญพันธุ์ไปนานแล้วแล้วอยู่ๆดีๆวันดีคืนดีก็มาโผล่ที่ถนนสยามตอนเขารีโนเวทใหม่คือได้ดูตามข่าวเหมือนกันพอรีโนเวทแล้วก็เจออะไรก็มาแบบมาพิสูจน์ว่าเป็นของจริงใช่ใช่อายุยาวนานมากไม่รู้เรื่องเลยนุ่งแก๊ปไม่รู้นุ่งแก๊ปกำลังเช็ดเออนุ่งหมาอยู่เออน้องคิตตี้อยู่ไม่ได้ชื่อไปเราไปดูก่อนครับครับระหว่างทางเราถามคนแล้วกันว่ามาอยู่ตรงไหนว่าใครอยู่บ้างไปครับไปตรงนี้คือตรงที่เขาทำใหม่แล้วนะนี่ดูเห็นไหมถนนจะไม่เท่าแล้วใช่ครับอันนี้คือถนนที่เขาทำใหม่ก็จะสูงขึ้นเรามาดูที่เขาทำใหม่ว่ามีอะไรบ้างแต่เราเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเราจะหาคนถามหาวัยรุ่นสยามถามดูว่าถูกนะฟอสซิลของเทียนหน้าเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนี่ไงเราไปถามวัยรุ่นดิเจอแล้วนี่ไงโอ้โหนี่เป็นวัยรุ่นกันหรือเปล่าสองหนุ่มวัยรุ่นนะฮะโอ้โหนี่ไงสองตัวคู่กันเลยใช่อันนี้แหละเอาไม่ต้องถามใครเลยค่ะเขาจูบกันอยู่ด้วยดิสองตัวเลยอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นของจริงนะใช่65ล้านปีมาแล้วนะฮะอ๋อมาดูอันนี้เล็กอยู่อันนี้เขาบอกว่านี่อันนี้เล็กสรุปคือวัยรุ่นสยามท่านนี้บอกมาแล้วนะครับแถมนี้เลยว่าแถมนี้เลยเราเจอฟอสซิลของลุงเขาแล้ว
ช่ทีนี้เดี๋ยวอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะทำที่สยามโบติกจะทำอะไรตอนเด็กๆมาก็ต้องมาถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์สมัยเด็กที่นี่ตอนนี้ยังมีอยู่นะกลับมาฮิตใหม่ด้วยกลับมาฮิตมันก่อนมาสยามแล้วก็เห็นคนเข้าคิวยาวมากก็งงก็เดินถามว่าทำอะไรคะครับถ่ายติ๊กเกอร์ใช่เดี๋ยวถ่ายไหมสมัยก่อนถ่ายพี่สมัยก่อนถ่ายแล้วหนูจะเก็บเป็นเล่มด้วยนะเพราะแบบคือถ้าสาวใส่เล่มสาวจะเก็บเยอะเป็นเล่มเดี๋ยวเราไปถ่ายสติ๊กเกอร์ไปดูยุคไปดูตู้สติ๊กเกอร์ยุคนี้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงได้รู้ไหมว่าอยู่ร้านไหนรู้ไหมไม่รู้เดี๋ยวไปรุ่นพาไปไม่รู้สวัสดีเมื่อก่อนถ่ายนุ่งแก้วสมัยเรา100บาทสมัยนี้เท่าไหร่ไม่รู้ได้ตอนนี้เราจะมีฝาแฝด2ตู้นะคะครับเป็นตู้โฟโต้สติ๊กเกอร์แบบอ๋อแล้วก็ราคา180บาทนี่ไงสมัยก่อน100 180 2ใบ300บาทอ๋อถูกลงเรื่อยๆอันนี้คือแบบเก็บเหรอคือแม่งบังเต็มหน้ากูไปหมดมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยค่ะมีแฮปปี้แอนนิวเซอรี่ด้วยเข้ามาเร็วเอานี่ก็ได้ครับไม่เข้ามาเร็วถ่ายด้วยกันถ่ายครับยังมีเป็นการถ่ายอ๋อเราเก็บเสร็จแล้วเหนื่อยมากถูกต้องและหิวมากด้วยไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเดี๋ยวเราไปลุยของแซ่บดีกว่าตามสไตล์เราเนาะเห็นเราต้องพาไปดวลว่าใครกินแซ่บกินเผ็ดได้มากกว่ากันเดี๋ยวจะพาไปโดนพริกกันหน่อยมามาเลยครับหนูอยากเห็นพี่วินกินเผ็ดแบบกับตาตัวเองมากมาเลยตอนแรกบอกว่าเราไปกินร้านดาตาถังเขาชื่อตาถังก็เขียนแยกขยานอันนั่นน่ะตาถังนะฮะตาถังหม้อไฟไปร้านนี้ก่อนกินร้านเขาผมก็หาละไปว่าจะพาเรามากินแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพวกเราสั่งอาหารกันจัดมาครับสั่งอยู่คนเดียวมีคนเมาเอาครับ2อันครับมาครับแล้วปลาเส้นด้วยกันนะครับมาฮะอ่ะ2ผมเชื่อครับจิ้มมา2อันนี้เลยครับเอาดิครับไม่พลาดครับผมก็ประกาศดองด้วยครับมาตัวนี้เอาทุกเมนูเลยก็จบเอามาชี้ทุกอันมาครับไก่ทอดเส้นเลยเซชวนครับอาหารเราพร้อมมากพร้อมมากครับผมป้าก็พร้อมที่สุดนะคะสดๆมากครับมาอ่ะคุณแนะนำอาหารก่อนคุณสั่งอะไรคุณคนสั่งอ่ะคุณแนะนำอันนี้คือจานดำๆแบบนี้เนี่ยคือจานเนื้อนะฮะจานเนื้อจะเป็นสีดำเป็นเนื้อห่มพริกนะครับอันนี้เป็นเมนูคือเป็นพริกหม่าล่าห่มฉาบอยู่บนเนื้อเพื่อความอบอุ่นนะฮะแล้วก็อันนี้เสือร้องไห้และอันนี้เดี๋ยวหากล้องซูมไม่ทันวากิว A5 นะครับแต่ที่เราต้องการจะดวลกันก็คือเนื้อห่มพริกเนี่ยครับแล้วก็นี่คือหมูห่มพริกครับของวดีเองของวดีถ้าเป็นจานหมูจะเป็นจานแบบลายไม้ไผ่สีเขียวแบบนี้อันนี้คือไวไหมคะไก่ผัดพริกเสฉวนเนาะใช่ไหมฮะมาเริ่มเลยพริกเสฉวนมันจะไม่ค่อยเผ็ดคนบอกไม่เผ็ดเขาเริ่มก่อนนะไอคนที่บอกว่าไม่เผ็ดมาเริ่มก่อนนะความพริกความพริกมาครับทีเดียวเลยเหรอทุกคนสีสูงกันมากมาลุยฮะว้าวจะบอกว่าไก่กรอบแล้วหอมกันด้วยแต่ต้องกินด้วยกันเลยเหรอกินกันเลยต้องหาไก่ชิ้นนี้ก่อนให้กินตอนดูหนังนี่ก็เพลินเลยนะดูหนังไม่รู้เรื่องเลยหูดับก่อนนี่นะฮะเนื้อห่มพริกของเราถ้าดูอีกด้านนึงลายเนื้อนะฮะนี่เวลาห่มพริกนะฮะเราใส่แตงกวาช็อตแบบนี้ไปใช่ไหมน้ำซุปตักอันไหนคะอันนี้เป็นหม่าล่ากับซุปข้าวตุ๋นฮะเราพริกคลอกไปข้างในก่อนจะได้ไม่หลุดออกมาแล้วลงไปเลยเผ็ดดีครับระหว่างนี้ขออนุญาตใส่ผักลงไปอร่อยเผ็ดนะหนูจะบอกเลยว่าเผ็ดแน่นอนเป็นร้านที่สามารถเริ่มจะเรียกน้ำตาผมได้นะครับเผ็ดนะใช้ได้เลยเอาพริกออกบ้างไม่ความสะใจของวัยรุ่นต้องแบบนี้แหละวัยรุ่นเผ็ดไหมคะเผ็ดจริงเลยฮะเผ็ดแต่อร่อยแก๊สดูท้องรอรีวิวอยู่เป็นไงแก๊สดูท้องทีเดียวไงมันทวีคูณนะความเผ็ดเพื่อจะบอกว่าน้ำซุปหม่าล่าร้านนี้เนี่ยอร่อยมากและเข้มข้นมากน่าไหลแต่น้ำตาลเริ่มมาแล้วครับมาดูนี้เราเอาพริกในจานมาคลุกด้วยโอ้โหหดมากให้รู้ว่าเรามาเพื่อทางนี้โดยเฉพาะนะฮะนุ้ยครับโอ้ยเผ็ดมันมากเฮ้ยยอมใจร้านนี้จริงว่ะเผ็ดจริงอะไรจริงแต่เป็นความโอ้ยนานจะขำแบบเสียสติแบบนี้สักทีนึงเดียวพิษแบบนี้เข้าไปแต่ปกติเดียวเป็นคนแบบดูแลเรื่องการกินด้วยใช่ไหมช่วงนี้กลับมาคุมน้ำหนักรอบคุมน้ำหนักนี่ต้องคุมอีกเหรอนี่ผอมแล้วนะใช่ใช่ครับตอนนี้พยายามจะไม่ให้เกิน83นี่คนที่เคยน้ำหนักเยอะคือใครคะโดนค่ะหนูเอง
เท่าไหร่ครับน้ำหนัก54ค่ะ54ตอนนี้45 10โลตอนอ้วนก็เคยเจอพี่เหลียวไงแล้วหนูถ่ายตอนใส่ชุดรัดตาพี่ตู่ละกันพลวันน่ะใส่ชุดแบบรัดรูปเดินออกมาทุกคนก็นั่งหัวเราะแบบคิกๆๆๆกะหัวเราะหนูพี่พีกะคือไม่ดีหมูใช่มั้ยป่ะพี่เป็นคนเดียวที่ไม่เคยหัวเราะกันกล้ามเลยโอ้ยเนื้อหมูนุ่มมากเป็นหมูสันในที่เนื้อนุ่มมากเฮ้ยหมูสันในเหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันข้างหน้าเป็นสันคอสันคอเออสันคอสันคอไม่ใช่หูมันดับอยู่หูมันดับอยู่แป๊บนึงจริงหูดับเนี่ยเป็นวิชาที่โอปป้าถนัดมากนะทำใส่วดีบ่อยมากเอาจริงๆตอนที่นั่งดูอยู่บ้านหูดับอยู่บ้านหูดับเลยตอนนี้ดูละครเนี่ยตอนนี้ดายลินตัวจริงเนี่ยโอ้โหกูโดนอยู่เลยเนี่ยแล้วก็นั่งก้มหน้าถามไม่ตอบแบบนี้มาลุยฮะโหดให้ดูอันนี้อันนี้คือเผือกทอดนะคะลาดเลยนะลาดโลดหัวลาดอย่างนี้โหน้ำพอเวลาพริกลงไปเยอะมันชักเข้มข้นขึ้นเลยนะอร่อยว้าวที่ละแล้วก็พริกเกลือแล้วก็พริกเกลือลุยฮะเผ็ดสะใจอ่ะไม่ได้เสร็จแต่มันร้อนตอนใหญ่โตนี้นะคะเอานานนิดนึงก็ได้2 3ขึ้นมาเลยได้แล้วเลยโอ้จริงก็น้ำจิ้มนะฮะควักใส่ไปในนี้จริงอันนี้เนื้อเอฟไฟรูปสาบานว้าวเพราะเราจะได้ร่วมงานกันอีกนะโอ้ยินดีครับผมกินหลายๆชิ้นเลยมาครับโอ้โหสวัสดีครับนะฮะลุยครับนุ่มไหมนุ่มมากดูขอให้มีเทคด้วยปาเซ้นเลยมีเทคนิคเทคนิคคือบีบให้มันไปเรื่อยๆจนหมดแล้วมันเป็นเส้นเดียวกันยาวๆเลยเหรอใช่โอ้ยเจ๋งเลยน่ารักเขาบอกว่าทางร้านแนะนำว่าพวกเป็นซีฟู้ดอย่างนี้นะหอยเชลหรือปลาเนี่ยคนจะกินกับน้ำซุปอโน้ตแล้วมันจะอร่อยแบบไล่ๆๆๆเรามาดูกันนะคะปลาเส้นที่ลงไปเมื่อกี้มันเป็นเส้นเดียวกันจริงไหมอ่ะได้อยู่อ่ะคุณสาวสาวปลาเลยค่ะโอ้โหสาวแบบนี้ปากฉีกมาด้วยครับระหว่างรอมันเย็นให้น้องๆฝากผลงานก่อนฝากผลงานเลยครับมาตามอะไรได้บ้างผมนะครับติดตามละครสร้างเสน่หานะครับย้อนหลังดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณก่อนครับมีโอกาสตอนนี้แหละได้ขอบคุณแฟนๆที่ชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราตลอดตั้งแต่ EP 1จนตอนจบแล้วก็ทุกวันนี้ครับก็ยังมีพิมพ์มีเฮียต้าน้องแก้วใช่อยากมีคนอยากเห็น2คนนี้เล่นละครด้วยกันอีกอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังออนแอร์อยู่นะครับรับตีรวมยังไงฝากชมด้วยนะจ๊ะแล้วก็ถ่าย3เรื่องไว้เจอกันปีหน้าครับอีก3เรื่องอีก3เรื่องครับโหดมากขิงหรือเปล่าเนี่ยไม่ขิงคนนี้เนี่ยมันเยอะกว่าเยอะกว่าไม่พี่เดี๋ยวเยอะกว่าตอนนี้มีที่กำลังถ่ายทำอยู่อีก2เรื่องก็น่าจะได้ชมเป็นปีหน้าเหมือนกันค่ะแล้วก็อย่างที่พี่เดี๋ยวบอกว่าฝากติดตามชมสั้นเสน่หาย้อนหลังได้นะคะจะดูเมื่อไหร่ก็ดูได้เรื่อยๆเลยค่ะมาครับส่วนผมจะสาวสาวปลาครับมาเดี๋ยวผลงานอะไรเลยเหรอคะเคียงอ๋อเออดูเคียงย้อนหลังได้นะฮะอันนี้เคียงกินขี้มูกยื่นหมดแล้วเออแล้วก็ดูติดตามในเพจนะมันมีเฟอร์ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวปลายปีนี้จะเปิดละครเรื่องนึงครับผมมาฮาลุยครับละครเนี่ยก็ได้ดูปีหน้าเหมือนกันนะคะไม่ได้โอ้ยข้างล่างจริงเมื่อกี้เกือบได้นะไม่ใช่ซูดไม่ไหวนะหายใจไม่ทันโอ้ยต้องไหนดูเช้าตลอดมันโลกมันเส้นนี้มันหนักมากหนักแล้วเรานะคะก็จะพาไปทานร้านอร่อยๆแบบนี้อีกหลายร้านมากเลยนะคะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวมาคอยดูว่า EP น่าจะไปที่ไหนและมีแขกรับเชิญเป็นใครค่ะครับบ๊ายบายครับ